่อมเพชรวันนี้เริ่มความม่วนซื่นกับผู้เข้าแข่งขันสองท่านนี้ว่าแต่ใครจะโชว์ศิลป์วาดลีลาพิชิตใจกรรมการได้มากกว่ากันไปลุ้นกันเลยค่ะแต่ผมนายอัศพลนามิชาครับผมชื่อเล่นชื่อตันอายุ17ปีครับผมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสตรีศิริเกตจังหวัดศรีสะเกษครับเริ่มสนใจร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่น้อยพุ่นล่ะครับพี่อีทตอนนี้ก็เป็นศิลปินครับผมก็ได้มีผลงานเพลงเป็นของเจ้าของแล้วครับลงใน YouTube บ่ครับครับผมจักเพลงแล้วครับเพลงเดียวครับเพลงเดียวเพลงแรกในชีวิตครับผมเป็นยังไงเนาะยอดวิวเป็นยังไงครับก็เรื่อยๆครับครับเคยประกวดร้องเพลงใส่บ่ครับตอนอยู่ม.ต้นครับเคยประกวดครับผมได้รางวัลบ่ครับได้ครับรางวัลถ่ายครับถ่ายมูถ่ายมูบ่เคยชนะไปเพราะเถื่ออ๋อร้องเพลงเป็นอย่างเดียวบ่ครับอย่างอื่นเฮ็ดอย่างเป็นไหนเป่าแคนมาก่อนห้องเพลงครับอยากฟังสักหน่อยได้ไหมครับอ๋อ ใครเสิร์ฟแคนขอบคุณครับครับผมทำไมถึงอยากมาเวทีนี้ครับก็มักเสียงพิณเสียงแค้นวัฒนธรรมอีสานครับผมอยากสิมาสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอีสานครับผมครับพร้อมบ่ครับพร้อมครับผมอันพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของเฮาเทศให้ดีที่สุดเนาะครับผมมื้อนี้มาร้องเพลงแฟนเขาผู้สาวอ้ายครับผมเชิญครับขอบคุณครับผู้สาวเก่าชายคนจนย้อนเหตุผลคือความทุกข์เจ้าว่าพ่อบ่รออาอีและเจ็บแต่ตายแต่บอกเคยลืมเจ้าภาพยังตามเป็นเงาผู้สาวอายเขาได้เต็มและย้ำคิดหดแห้งพออยากห้องขึ้นฟ้าให้เธอหั่งบ่ลืมดอกเดน้อยโอยนั่นล่ะน้ำจันอาจารย์จันน้องกลายเป็นแฟนเขาแล้วหมดแววที่หักเฮาเจ้าหวนเพราะคนคู่ควรเจ้าเรียบทิ้งใจอาย
หักบอกให้ลืมเงาเงาซึมซึมหนอใจไรวาสนารักเจ้าเท่าฟ้ายังไพวันที่ละเจ้าเดินจากไปหัวใจร้ายทรมานสองเฮาลั่นย้ำหักย้ำแพงใจไอ้ยังจือละโทหาสู่มือละมีเครื่องสู่ฟังสุขทุกบังพี่คอยส่งแรงใจเธอไปใส่พี่ก็คอยเป็นเพื่อนจากปีเดือนจนมาถึงวันท้ายวันที่เจ็บแปดตายเมื่อเธอออกกับพี่ว่าจบกันตอนนี้สะดื้ออายหักเฮาทำได้ลงคนใจร้ายพ่อผู้ใหม่ปล่อยไอ้ตรมความเศร้าเจ็บอีหลีการทำหน้าที่แฟนเก่าของเอิ้นได้แค่ผู้สาวให้เขาเรียกเธอว่าแฟนคือว่าเกิดมาเป็นศิลปินเลยนะลูกเขาว่าเป่าแค่นี่ว่าหัวคู่อาจจะบ่สันทัดปานใดแต่ว่าเป่าได้นึบเป่าจังหวะลีลาต่างๆนี่เก่งมากลูกคือชมเลยแล้วก็รวมทั้งการพูดจาก็ดูเหมือนว่าเราพร้อมที่จะลงตัวที่สุดถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ตันมีทุกอย่างอยู่ในตัวแล้วนะลูกกะล่ำใดสำเนียงทีนาพ่อใจแล้วก็แก้วเสียงก็ดีจังหวะทุกอย่างรวมถึงกล้าในการแสดงออกก็อยู่ในจุดที่น่าพอใจแต่สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปก็คือ1การออกเสียงทำยังไงที่จะเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ตอนนี้ตันเวลาร้องยังทำเสียงเหมือนพยายามให้เสียงมันโตแต่ทำถูกต้องแล้วแล้วก็ทุกอย่างพร้อมที่จะพัฒนาต่อนะครับสู้ต่อไปลูกเรียนรู้ต่อไปครับเจ๊ครับเป็นคนที่มีต้นทุนทางเสียงดีนะเพราะขอบคุณครับแล้วก็เป่าแคนนี่ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะการร้องหมอลำเนี่ยน้องก็ร้องได้ดีแต่ว่ามันจะต้องพัฒนาไปที่ว่าลมหายใจแต่คิดว่าน้องต้องทำได้เพราะว่าทุกสิ่งที่น้องทำวันนี้มันแทบจะลงตัวทุกอย่างนะให้สู้ต่อไปฝึกฝนอีกต่อไปค่ะขอบคุณครับเคยเห็นศิลปินหลายๆคนที่โด่งดังปัจจุบันแล้วก็กลับไปอยู่ทริปเก่าๆซึ่งเป็นทริปเริ่มต้นของเขาเด็กคนนี้อาจจะอนาคตอาจจะเป็นศิลปินก็ได้เพราะผมก็เห็นคลิปเก่าๆศิลปินหลายๆคนเขาก็จะไม่ท่าทางบุคลิกอะไรต่างๆการร้องก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ความสามารถและก็บุคลิกในการพูดอะไรต่างๆมันลงตัวครับผมว่าวันนี้ตันเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะเล่นดนตรีเป็นด้วยเป่าแคนได้ดีแค่เพิ่มประสบการณ์แล้วพี่ๆจะรอวันนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากให้โอกาสนี้มันเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้มาเจอกันวันข้างหน้าตันอาจจะเป็นศิลปินที่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยสำหรับวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณหลายๆครับเป็นนักเรียนครับได้ครับเป็นน่าพอใจเก่งมากดีแล้วมากความดีที่สุดแล้วจำคำคอมเมนต์ของกรรมการปรับปรุงเพิ่มเติมยอดได้หลายเป็นกำลังใจให้เด้อสู่ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมชื่อว่าที่ร้อยปีเมธาภาษีครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับอายุ25ปีปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานนะครับบริษัทในจังหวัดระยองครับเสียงเหมือนร้องเพลงทุกคืนเหมือนเป็นหมอลำอาชีพนักร้องอาชีพประมาณนั้นมีรับงานร้องเพลงด้วยไหมครับก็มีรับงานร้องเพลงบ้างครับเป็นวงดนตรีครับแล้วก็เป็นคอมบ้างแล้วก็ขึ้นเวทีเป็นจับไมค์เป็นพิธีกรบ้างแล้วก็วิทยากรบ้างครับอาจารย์โอ้ครบเครื่องเลยนะคือสู่ชีวิตขัดแทะก็ชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กครับครูครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้ทำคือโอกาสแล้วก็ทำให้ชีวิตครอบครัวผมดีขึ้นครับบ้านครอบครัวยากจนครับช่วงชีวิตหนึ่งมันเป็นหนี้ทำให้บ้านผมมันไปไหนไม่ได้เลยครับกลายเป็นว่าชีวิตเราลำบากมากช่วงนั้นก็มีคุณป้าครับเป็นพี่สาวพ่อชักจูงคุณพ่อเนี่ยมาอยู่ที่จังหวัดระยองครับขายของขายทุกอย่างครับสารพัดที่ได้เงินมาแต่ตอนนั้นอ่ะผมเห็นพ่อลำบากมากครับเพราะว่าพ่อต้องเลี้ยงลูกสองคน
คุณพ่อเพิ่งเสียไปครับเมื่อปี57ครับชักแล้วก็ช็อกน็อกไปเลยก็คือภาพทุกอย่างที่มันผมอยู่กับพ่อมาครับมันวิ่งมาหาหัวผมหมดเลยก็อยากบอกพ่อวันนี้พ่อจากไปแล้วใช่ไหมครับอยากบอกขอโทษครับที่วันหนึ่งพ่อเนี่ยอยากกลับบ้านไปงานบวชพี่ชายแต่ด้วยเนื่องว่ามีปัญหาทางบ้านญาติพี่น้องแม่พี่น้องพ่ออย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้ไปมีเงินอยู่ในกระเป๋ามีแต่เหรียญนะครับลูกชายบวชทั้งทีครับก็วันที่น้องชายพ่อบอกให้ไปครับพ่อเอาเงินในกระเป๋าตังค์ครับซึ่งมีแต่เหรียญนะครับเอาไปให้น้องชายเขาดูว่าเขาไม่มีตังค์ครับน้องชายเขาก็เลยให้เงินพ่อมา 3,000 เพื่อที่จะให้ไปงานบวชพี่ชายเสร็จปุ๊บพ่อก็ไม่ได้ไปครับก็ผ่านไปพอผ่านไปปุ๊บจากนั้นก็เขาเดินมาหาผมหลังจากพี่ชายบวชเสร็จครับเขาบอกผมว่าเพชรบวชให้พ่อหน่อยไม่ต้องบอกใครหรอกพ่อมีเงินเท่านี้ครับก็ผมที่เพิ่งเรียนจบคือผมคิดแค่ว่าผมกำลังหางานทำเพื่อหาเงินให้พ่อยังไม่พร้อมที่จะบวชนี่ครับพอหลังจากไปผ่านไป2เดือนก็เกิดอุบัติเหตุก็คือพ่อชักกันที่ผมบอกครับวันนี้ถึงแม้พ่อจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจผมเลยครับลูกผู้ชายด้วยกันผมว่าพ่อคงมองเห็นความตั้งใจของผมแล้วก็อยากจะบอกพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับชีวิตต่อจากนี้ไปไม่ว่าพ่อจะอยู่แห่งหนที่ไหนผมจะดูแลครอบครัวดูแลพี่สาวดูแลแม่อย่างที่พ่อตั้งใจไว้ผมอยากจะบอกว่าผมรักพ่อรักแม่มากๆครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ครับแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรครับบทเพลงคือเจ้าเท่านั้นครับคือเจ้าเท่านั้นพร้อมนะพร้อมครับเชิญครับดันดนมาแสนไกลด้วยจุดหมายเพื่อเป็นผู้ชายของเจ้ากี่หลักกี่โลฝ่าทางจนทนความเหน็บหนาวไม่ท้อต่อทุกความเศร้าก็เพื่อมีเจ้าเป็นแฟนสร้างด้วยแรงของใจแก้เงื่อนไขที่กลั้นทางใจเหนียวแน่นเสียงนาดีร้องมวนอยู่ค่ะขาดพลังไปลีลาก็ดีค่ะมักลีลาในการห้องเนาะค่ะเนาะพยายามอีกเด้อเดี๋ยวกลับมาใหม่มาห้องให้ฟังอีกครับครูครับคือเจ้าเท่านั้นที่คอยผลักดันให้สู้คือเจ้าเท่านั้นที่เป็นรางวัลให้หวังที่อายทำไปค้างคาใจเรื่องใดหนอนางก่อนคิดทิ้งไปครึ่งทางขอร้องให้เห็นใจกันเสียงมีพลังครับพี่แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคนมีความตั้งใจสูงจะแนะนำตรงนี้หนึ่งตอนที่ร้องเนี่ยพอเราตั้งใจมากๆมันก็เลยกลายเป็นเราไม่ผ่อนคลายจะให้เมทาผ่อนคลายกว่านี้ครับคือร้องให้มันรีแลกกว่านี้มันจะสบายสบายขึ้นแล้วเสียงมันจะออกมามากกว่านี้พี่ว่าครับสิ่งที่เด่นที่สุดวันนี้ครูมองว่าการสื่อสารนะอารมณ์เพลงดีฟังแล้วเหมือนเพชรกำลังเล่าเรื่องตัวเองที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าวิธีการในการออกเสียงเราถูกต้องแล้วก็สามารถเข้าถึงความยากของเพลงได้เพราะฉะนั้นก็อย่าท้อนะครับขอบคุณครับวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณหลายครับอาครับพบกับหมอลำสองท่านนี้ต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือของทั้งคู่ไม่ธรรมดาว่าแต่จะเด็ดขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะมา
อีกแล้วหมอลำไงสวัสดีครับผมสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์สลาแล้วก็คุณแม่ไก่แล้วก็พี่อีทครับผมแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านแล้วก็อยู่ในห้องส่งด้วยครับผมสมคิดจนชัยภูมิครับมาจากจังหวัดชัยภูมิครับผมโอ้เฮ็ดอาชีพอย่างนอกครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันครับเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำสูตรมะนาวครับผมมะละน้ำบ่มีมะละครับต้มยำสูตรบักนาวครับผมแซ่บบ่ครับแซ่บครับคันแซ่บคือบ่เก็บมากินเองเอามาขายเฮ็ดหยังครับก็อยากเพื่อแพร่อ๋ออยากก็อยากให้พี่น้องได้กินน้ำความแซ่บต้องแบ่งกันครับผมอ๋อขายหรือให้เขาเจ้ากินฟรีๆครับขายครับเวลาขายไปต้องใช้ลีลาใส่ลีลาของไหมไทยขายบ่เคยแต่งตัวแบบนี้ไปขายบ่เคยอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเป็นยังไงครับห้อนครับมันอยู่ใกล้หม้อก๋วยเตี๋ยวเนาะมันแบบว่าแต่งสุดทั้งสี่มันเดี๋ยวจะสิลวกเส้นได้สิปรุงโอ้ยหลายอย่างหลายแนวต่อไปพี่น้องก็มาหลายบัดนี้นี่มันก็เลยห่อนบ่น่ะยากยากครับโอ้บัดเว้าบัดจาก็คือเบิดเลยเนาะครับผมเป็นหยังคือมาชอบไม้ไทยครับชอบด้วยความรักความศรัทธาในผลงานเพลงของอาจารย์ไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับมักแห้งนะทุกพี่น้องมักตั้งแต่รุ่นแม่ใหญ่มาตั้งพ่อใหญ่พี่น้องมักหลายต่อไปเวลาปกติเว้าก็เว้าจังซี่บ่เวลาเว้าย่ำบ่ได้อยู่ทั้งเวทีกับเว้าจังซี่บ่หาลังเถื่อต่อไปครับปกติก็เว้าน้ำหมูน้ำพวกก็เว้าจังซี่ครับเพิ่นบอกอ๋อเว้าคือไม่ไทยเลยคือเว้าคือแท้ก็ลอยลองเว้าเบิ่งครับผมก็เลยติดเลยบ่ครับครับก็เลยติดครับคือเลยเนาะได้บ่ครับเออเว้ยเอามื้อนี้สิมาร้องเพลงหยังให้เฮาฟังครับมื้อนี้สิมาฮ้องผลงานเพลงตามใจแม่เถิดน้องครับผมร้องให้เฉลิมพลไม้ไทยคือสิไปร้องเฉลิมพลเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับพี่น้องฉีกแนวจักหน่อยนะครับฉีกแนวจักหน่อยอ่ะไม้ไทยมื้อนี้สิมาร้องเพลงเฉลิมพลในเพลงตามใจแม่เถิดน้องครับผมเชิญเลยครับลองซิมเบิ่งพี่น้องว้าวคือกันขอเสียงพี่น้องแฟนเพลงข้อหมอลำขอเสียงแห้งๆแน่เร็วจังสิล่ะคือพระเอกว่ะพี่น้องตามใจแม่เจ้าเถิดลาผู้เพื่อเลี้ยงเฮามาเพื่อนพานองโอ้ยคนที่เพื่อนขาดไว้เป็นเคยนั่นบ่แม่นชายความที่อายหักน้องก็หูอยู่เนาะเต็มใจแต่ก็เมิดความหมายพ่อแม่นางเพื่อนสั่งอายเหลือใจหลายเด้อล่ะพ่อไอ้เป็นเจ้านาคนหากินเศร้าคำบ่มีแนวอวดโอเคียงข้างท่านผู้มีโอ้ยน้องสาวเออยู่ใส่เสียเขาเถิดน้องคู่ครองที่สมกันแม่ท่านคงหมายมั่นอยากให้ลูกนั้นได้คนดีพี่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่ไม่คู่ควรน้องนางขอไปตามทางชีวิตคนข้างถนนสมกับแม่น้องได้ว่าไอ้สิเต็นคนคำนี้ก้องอยู่หูต้นจนแล้วต้องเตรียมเกิดลาวันนี้ว่ากินดวงของน้องรออยู่อายสู่เขาบ่ได้คนไปตำสกุลโลกนี้วนเพื่อนอวดแข้งศักดิ์สิทธิ์ปีนี้เป็นคนทุกคู่หงบ่มีใดไล่มันไปลูกเอ้ยอย่าสนมันเลยให้เสียเวลาไอ้คนละขี้เหล่าเมายาอย่าได้มาชายคาบ้านเศร้าสุดทรมาน
ียงคำประจานจากคุณนายเล็บแดงทุกดาบนดังคอยแกล้งพี่แสลงช้ำในดวงใจเอ้าไปเถิดลาไปตามใจเพิ่นสั่งเอาหน้าให้แม่ฟังเท่าแก่เพิ่นเมาโอ้เจ้าอย่าลืมก่อนให้แม่น้องหน้าใหญ่ทั่วฟองเทนสมเสียงผีเอิ้นถังอย่าห่วงหลังละเด้อน้องต้องชมว่าถ้ามีโจทย์อีก2ข้อตัวเลือก2ข้อระหว่างหน้าดูกับหน้าฟังเนี่ยแบบไหนมากกว่ากันต้องบอกว่าหน้าดูนะดูแล้วเพลินดูแล้วสนุกอาจจะไม่ได้มองว่าเหมือนหรือไม่เหมือนพี่หมายไทยนะครับก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะอย่างวันนี้เลือกเพลงของอาจารย์เฉลิมพลมาละคำมาร้องเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าซึ่งสมคิดก็ทำได้ดีร้องด้วยเสียงไม้ไทยแต่เป็นเพลงเฉลิมพลแล้วก็ประยุกต์การแสดงทุกอย่างให้เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าถ้าอยากให้ดีก็นี่ตอนนี้ได้ความเป็นแต่เบิ่งแล้วถ้าอยากให้เป็นแต่ฟังน้ำนี่อาจจะต้องฝึกล่ำให้เข้มข้นขึ้นก็นี่ลูกเอื้อนลูกคอยังมีบางจุดที่ยังอยากได้มากกว่านี้อยู่พัฒนาต่อนะครับขอบคุณครับเป็นแต่เบิ่งที่ว่านะคะเพราะว่าเสียงน่ะดีอยู่แล้วล่ะมันมีลีลาดีเข้ามาอีกมันก็เลยทำให้เป็นการโชว์ที่น่าดูมวนค่ะมื้อนี้ย่อมาประมวลแล้วก็คันสิซ้อมให้มันคักๆก็คืออาจารย์สลาว่าก่อนล่ําให้ไปเข่งๆในจักหน่อยนึงค่ะขอบคุณหลายๆค่ะผมมองว่าเป็นคนนึงที่มีความเป็นเอนเตอร์เทนสูงจากการพูดคุยแล้วก็จังหวะจะคนนี่ผมว่าเป็นคนนึงที่สามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้เลยแหละเดี่ยวบนเวทีคนเดียวผมว่าเอาอยู่เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักก๊อปปี้ได้ดีเลยนะผมว่านะเพราะเสียงพูดก็เหมือนยิ่งตอนร้องก็เหมือนเหมือนกันปูร่างสะออนขาดไม่ไท่ปะครับอยู่ในวงกับมีสามตัวอยู่ตอนเนี้ยว่าเสียงออกแค่สามตัวคือหลายแท้ไม่ทำไม่ไท่มันจะคนเนี่ยบ้าครับโอ้แต่ว่ามวนครับมือนี่เป็นคนมีศาสตร์มีศิลป์เต็มโตมือนี่ขอบคุณหลายๆที่มามวนทั้งพิธีของเฮานะครับสำหรับมือนี่ผมผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครูแล้วก็พี่ไก่แล้วก็อาจารย์อีทพี่อีทนะครับตื่นเต้นมากนะครับไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเวทีนี้ครับผมชันชัยไปหอมครับชาญชัยใบหอมเป็นใครขอรายละเอียดด้วยครับก็เคยเป็นศิลปินเคยเป็นพระเอกหมอลำครับก็ไม่ได้ถือไมค์มา10กว่าปีแล้วนะครับที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าโดยส่วนตัวรู้จักกันเป็นส่วนตัวมาหลาย10ปีครับดีใจครับครูครับหลังจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยดังเพลงสังนางเมื่อหลายปีก่อนนะครับทางค่ายเพลงภูธรค่ายหนึ่งชื่อว่าราชบุตรสตูดิโอก็ได้ไปค้นพบคนที่ยืนอยู่บนเวทีวันนี้นะฮะชื่อชาญชัยใบหอมซึ่งมีแก้วเสียงซื่อๆบ้านๆคล้ายๆกับมนต์สิทธิ์คำสร้อยแล้วก็นำมาบันทึกเสียงก็หลายผลงานเพลงนะฮะแต่หลังจากนั้นก็ผันตัวเองไปเป็นเพลงหมอลำตั้งคณะหมอลำครับและทราบว่าอาชีพล่าสุดนี้คืออาชีพอะไรครับเป็นทีมผลิตรายการโทรทัศน์นะครับก็ครับผันตัวเองมาเป็นผู้ผลิตรายการทีวีครับชื่อทีมอะไรฮะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับนี่คือชีวิตของชาญชัยใบหอมครับแล้วเหตุผลที่มาเวทีนี้คืออะไรครับเหตุผลที่มาวันนี้อยากจะมาสืบสานศิลปะวัฒนธรรมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเวทีอันทรงเกียรตินะครับเวทีแห่งวัฒนธรรมไม่ต้องคำว่าลำฟังเพชรนะครับเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ในคุณธรรมของความเป็นวัฒนธรรมหมอลำนะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญหลายๆครับบ่ค่อยได้ขึ้นเวทีแม่นบ่แม่นครับตื่นเต้นนิดนึงครับอ่ะวันนี้ถือว่ากลับมาเคาะสนิมเนาะครับสินําเสนอผลงานอย่างครับเป็นลํารองอุบลนะครับแต่ก่อนเคยอยู่คณะแดนดอกบัวของคุณพ่อบุญรอดพิลมนะครับก็เลยสิทบทวนนิดนึงนะครับเป็นก่อนที่เคยล่ําในเรื่องลูกทรพี่เศรษฐีฟันกลางนะครับเป็นลําเรื่องต่อก่อนทํานองอุบลเป็นลํารองทํานองอุบลเนาะครับ
สังวาสอุบลสังวาสอุบลครับอ่ะพร้อมป่ะพร้อมครับเชิญครับโอ้ยป่าเอ้ป่าห้องท่วมละกวมหัวหน้าป่าห้องสังนอละนังแล้วบัดนี้บัดป่าป่าห้องสังเสียงตึงพุ่นตึงพีเพียหมอลำคือทอดสู่โอ้ยอยากสอนแม่นห่วงน้ำโอ้ยอยากสอนแม่นห่วงน้ำโอ้ยน้องโอ้โอ้ยเดือน11หัวล้มตอเดือน12หัวล้มตาวใจก็สั่นปวดเล่าอยากมีผ้าแม่นห่มนวมขาดผู้มาอยู่รวมเหียงหวมเสน่หานี่แล้วคิดยากมีภรรยามาคู่เคียงเฮียงสอนนอนคนเดียวมันยุ่งคือดังไม่ในบุแก่แล้วบ่เห็นเงื่อนโอ้ยคือจังเดือนขาดอีเกอร์ใจมันเวิร์ขาดผู้ครองลาหนังเอ้ยอายนี่คิดนวดน้องคิดนวดน้องนอนเสือป่านอนน้ำนี่แล้วเกิดสงครามอยู่ในสวงสีห่วงนางน้องลายละคือจังไปไกลมืออยากเห็นนางแล้วถามข่าวแนวมักสาวต่างบ้านมันคือหวานดอกต่างสวนยานหลายเด้อยานแต่มีผู้ส่วนเอาเสียมปอนดอกสนหานมมันน่าแต่นอนเหงายานแต่เฮาน้อฝันข้างยานนึงมีปันแล้วยานนึงมีปันแล้วหัวมันแก้วยานเป็นคนละหัวบ่นอตามนเกิดมาในศาสตร์นี้พี่หวังรวมหวมเตนางโอ้ยน้องโอ้โอ้โอ้ยนางลำม้วนมวนเนาะฟังแล้วก็เพลินดีล่ำสังวาสนี่เมืองอุบลมีผู้หนึ่งเด้อล่ำอาจารย์ปอฉลาดหน่อยส่งเสริมมันไม่เห็นผู้นี้ล่ำอีก ก็เห็นความมวลซึ้งความลงตัวในการเคยจากอดีตเคยเป็นพระเอกหมอล่ำเนาะค่ะเนาะก็ยังมีเงามีแววความเป็นพระเอกลงเหลืออยู่ค่ะจังใดก็อย่าฝ่าทิ่มป้าไว้เด้อฝ่ามาเคาะสนิมมันออกแล้วก็มาล่ำให้ฟังเรื่อยๆอยู่เวทีไม้ทองคำหมอล่ำฟังเพชรยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่น่าเชื่อว่าคนที่วางไม้ไปแล้ว10กว่าปีจะยังมีลีลาน้ำเสียงครบบทบาทนะครับทั้งการร้องและการตีบทแตกในกลอนลำที่ลำอยู่ตอนนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผม
อิฐปงล่างได้มีโอกาสได้ฟังเสียงของสุดยอดของพระเอกหมอลำอดีตหมอลำเนาะ มื้อนี้ว่างไม่แล้วมาถือกล้องผลิตรายการนะครับก็ถือว่าท่านมีโอกาสก็อยากให้กลับมามีผลงานทางเสียงอีกเทื่อนึงก็ดีด้วยครับผมว่าสร้างผลงานแฟนๆคงสิรอต้อนรับเพราะว่านำเสียงและการลีลายังอยู่ครบมื้อนี้ขอบคุณหลายๆที่มากครับครับศิลปินอยู่แล้วเนาะถึงห่างหายก็ยังคงเขาเรียกว่ามีความเก่าก็ยังสมบูรณ์อยู่ก็อยากให้กลับมาตามโอกาสนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องขออนุญาตใช้คำนี้เพราะว่าวันนี้จากนักร้องแต่มาในนามผู้เข้าแข่งขันนะครับผ่านครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับผมมีเพลงที่แต่งเองทิ้งท้ายสักสองท่อนนะอาจารย์จะร้องให้ฟังนะครับลองดูครับครับชื่อเพลงดาวจรัสแสงครับเหนื่อยแค่ไหนใจก็ยังสู้พอถึงจะท้อทีมงานก็ยังแสดงยังไม่จากหมอลำดาวจรัสแสงยังมีแรงที่จะมอบแทนคุณจากบ้านปลาขาวพวกเราหมอลำคนจนอดทนเพื่อคนที่สนับสนุนแม้นลำบากไม่จากรักจากคุณเป็นพระคุณที่เป็นหมอลำเมตตาขอบคุณครับกลับมาม่วนกันต่อกับหนุ่มๆ หมอลำวงนี้ที่พากันเดินทางไกลมาโชว์ของเด็ดและของเด็ดที่ว่านี้จะถูกอกถูกใจคณะกรรมการขนาดไหนไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้ผมบะล่ำเพชรน้ำหมากปากไฟเดินทางมาจากวิไลดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมจะมาโซ่ในก่อนล่ำทั้งสันก่อนสาวนักศึกษาครับผมครับคือมาหลายเด้อครับหลายหลายเติบอยู่ครับเสียว่าต้องมีที่เด็ดให้เฮาได้เบิ่งกันเนาะบ่รู้ว่าเด็ดบ่เด็ดครับผมต้องถามรับฟังเอาครับอ๋อซื้อหยังก่อนนะครับเพชรน้ำหมากครับเพชรน้ำหมากครับผมเป็นสายยาหมอลำข้าเจ้าเอิ้นครับมีใครเนี่ยล่ะครับแนะนำวงนะครับผมมื้อนี้คนแรกครับมือกีตาร์เบนครับผมคนที่2มือเบสครับดิวครับมือฉาบเล็กครับผมปอนครับหมอแค้นครับโนครับผมมือกองครับฟุกครับผมมือพิ้นครับเนยครับมือบอกครับตุนครับผมร่วมตัวกันได้ยังไงครับมูของเลี้ยนเดียวกันครับผมมีอย่างสิอธิบายสิ่งที่จะโชว์มือหนีบครับเป็นกอลัมที่แต่งขึ้นเองครับผมเก็บข้อมูลจากรอบๆหม้อแหละครับจากสาวในหม้อแหละครับแต่ว่าต้องขออภัยทั้งคณะกรรมการและกับผู้ชมทั้งบ้านและกับผู้เบิ่งในนี้อาจสิมื้อเนี่ยฮะค่อนข้างอัปปีจังหน่อยครับพร้อมเนาะครับครับผมเชิญเลยครับเจ้าไม่ไม่พวกผู้สาวเพิ่นใส่หลอกล่อสายตาเลื่อยหัวเขาขึ้นมาโตกะสีบ่ปากอันนี้เห็นหอดหิ้มดาบเป็นตานายพะโลอยากมีเงินเด้โตจ้างให้เล่าเฮือขึ้นอีกส่งดีๆกะจีให้เขาเห็นใต้ห้องแล้วเบิ่งหูจ้องปองดำปานมือเกียว่ามันหลอกน้ำเสียตีแล้วร้องด่าเห็นบ่อึดบ่อยากอยู่แถวเขตมหาลัยไผกะว่าไผไข่ไผเลือดงามหลายตากะใส่บิ๊กอายปัดแก้มแดงโหนๆนมกะสีดซิลิโคนให้มันกลมมันใหญ่
ดังพนีกะเสริมใส่ให้มันโด่งคือกันส่วนว่าฟันนี่ก็เอาเหล็กมาขอบแจมันอีผิดปอบเล่าเลิศเล่างามอ้ายนี่อยากให้ไปถามคุณหมอคุณแพทย์เฮ็ดจังได้จุดจุดจุดมันจังสิเศร้าดำอันนี้ปีหมอลำแหน่นำอีกอย่างเฮ็ดบ่เฮ็ดกะสร้างคันเน็ตกะดีเฮ็ดสะเด้อคำมื้อเฮ็ดโตห่อสะไลมันเจียงจักน้อยให้มันขาวจักน้อยแหน่เด้อน้อยละมันเสียเวลาเพิ่นบ่ต้องโอ้มันละน้ออย่าเฝ้ากดให้มาล่ำลงไม่หลายเด้อละบ่แม่นมาว่าเด้อนายก็ฟังเด้อเจ้าผู้สาวเฮาผู้ใหม่ฟังเด้อเจ้าผู้สาวเฮาผู้ใหม่เบิ่งเพิ่นใส่ส่งสื่อเพิ่นเบิ่งบาดเด็กก็บาดทรงบาดยาสมัยสมือไปกินคิวเขียนตาไตฟังขาคือบ่แขนดีดแน่ขอเงินแม่ว่าไปเฮ็ดรายงานน่าสงสารแต่บ่หาเงินให้เบิ่งเพิ่นใส่กระปาดมีลงเพิ่มซื้อแบ่งคิดไปท่าอวดผู้เบาใดยินข่าวว่ามีหมอลำเขาบ่กินจักคำเฝ้าโทรหาหมู่ไปเป็นคู่ไปเต้นแห่งเต้นกากินสู้ลากระปาดน้ำล้นทงแก้มองตรงเพิ่นจะแตกเหล่าขาวไงเป็นสาวน้องเมาบักฟักจักแต่มักกับผู้สอนลำไส้บ่จักแรงจักงายหิบผีดึงลากแก้มใหญ่มาแน่ขยับแก้มหาไหลจักได้ไฟน้ำขวบน้ำเบลดูเป็นผู้บานเป็นพ่อเมียสื่อเราแก้มไม่ยั้งขอแม่แม่คิดตั้งแต่อาหารให้โซ่พี่สมโป๊กไปท่าลิสตีคือบางวิ่งย่อมผมสีเด็กน้องสีแจ้งไปเรื่องหมอดบ้านยูเบาน้ำมูเบาภาษากันเดินนับทางบ้านยังปักปวนเขาใส่หัวจะไปกินบ่อเปี๊ยกประเด็กมันเหม็นไปสามคนกะใส่รถไม่ไอ้ปอกไอ้โฟนบอกปะโดนถึงจะยกมาเสียปาบอสเสียให้ผ้ากันซ่อมเอาหอดบัดเสานอนเพลินกับบ่ตื่นย้ำกลางคืนเด็กโดนถึงจนลืมไปหาเหล็กน้ำบาเลยเลียนมานอนเห็นเฟซบุ๊กปีทองเหล็กไล่นัดผู้สายมาห้องกับบ่ซ้ำแก้มอัดทำแล้วบ่ใส่ซ่องเกินก็เดินชกแต่พวกกันละโซนละเคยเหยียบผ้าเขียนคิ้วดำเห็นโซ่โอ้เขาเลียนแปดโมงต่อไปสองโมงคืนชีวิตของนักศึกษาตื่นขึ้นมาตั้งแต่ปู่โตกายผู้หญิงนี่เป็นเป้าของชายผู้หญิงนี่เป็นเป้าของชายถึงจะไปเรียนใส่ก็ต้องสวยไปก่อนเมื่อคืนหมดกับมัวแต่ท้อนมาอยู่อกนครไปอกหักจำใจผู้ชายนี่ไม่มากหนักนะแต่หักมันฟ้าเขาที่หาเอาใหม่จะไปงอไปแค่ทำไมจะไปงอไปแค่ทำไมก็หาเอาใหม่สิบัวใส่มากมีฮะเอาใหม่สิบัวใส่มากมีสิต้นเด็กสีต้นเจ้าเด็กเดมันสีจะตดเจ้าเดียจะตดคนอยู่บ้านเราเงินหันส่งมาลูกดีหน้าปัญหาเจียวหน้าป่าพอใช้หน้าจนเพื่ออะไรเรียนหน่อยต้นตัดอ้อยคุณมันเลี้ยงทรงลูกมาเล่นอยู่ที่มาเที่ยวเห็นแต่กันแต่กันมาเที่ยวเห็นแต่กันถ้าจะให้ความเห็นสั้นๆคำเดียวคักขอบคุณครับโอ้เก่งจริงๆครับนี่คือภาพฝันอีกภาพหนึ่งที่มันเป็นจริงแล้วในวันนี้กับการมีเวทีหมอลำตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเห็นคนรุ่นใหม่นำเสนอศิลปะอีสานในรูปแบบที่มันผสมกันได้ลงตัวมากมันเป็นการให้เกียรติวัฒนธรรมตัวเองแล้วก็สวมใส่ในเครื่องแบบของยุคสมัยได้ลงตัวที่สุดวงหนึ่งเท่าที่ครูเห็นมาคือต้องถือโอกาสนี้อธิบายกับคนดูคนชมด้วยถ้อยคำที่นำมาเขียนกลอนถ้าว่าเราเขียนเป็นภาษาอ่านอาจจะมีคำหยาบมีคำลามกพอสมควรถ้าหากว่ามองในแง่ของถ้อยคำอย่างเดียวนะแต่พอสวมในเครื่องแบบลำแบบนี้สไตล์แบบนี้เนี่ยมันเป็นศิลปะเพราะว่าต้นตระกูลหมอลำแบบนี้นี่มันเป็นการเสนอศาสตร์และศิลป์ในรูปแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่การลามกมันไม่ใช่การเจตนาในการสื่อสารที่มันโลดโผนแบบยุคปัจจุบันวันนี้ต่อและชาวคณะเพชรน้ำหมากครูว่าทำออกมาได้ดีมากลูกเป็นเทือแรกขึ้นกันค่ะบ่เคยได้ยินบ่เคยได้เห็นไผมาแสดงสดๆจังซี่ให้เบิ่ง
พราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการล่ำแบบโบราณเพราะว่าล่ำแบบนี้เนี่ยเขาก็บ่ค่อยได้เอามาขึ้นโซ่กันตามหาดหมอล่ำก็ถือว่าอันนี้เป็นก่อนล่ำแบบพื้นบ้านก็ขอขอบคุณคุณตอนะคะคุณจักรพันธ์ค่ะครับเราเอาลำที่มันมีมาแต่โบราณโบราณเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยแคนกับโบราณกลอนเนี่ยแล้วเราก็มาอุ้มด้วยเครื่องดนตรีที่เป็นของสากลเราก็มาเห็นอีกวิวัฒนาการหนึ่งซึ่งใส่เครื่องดนตรีพวกนี้เข้าไปโดยที่ไม่ต้องใช้จังหวะหมอลำซึ่งจังหวะหมอลำเนี่ยโลกอื่นก็ไม่มีนะประเทศอื่นก็ไม่มีนะผู้ชมนะจงภูมิใจว่าจังหวะตึบ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 มีประเทศไทยประเทศเดียวนะกับพี่น้องทางฝั่งลาวจงภูมิใจเลยแต่วันนี้เราเอาจังหวะอื่นมาใส่ในหมอลำเราแบบนี้จังหวะลำกลอนทางสั้นอย่างนี้มันเป็นการเปิดเรื่องของดนตรีออกไปอีกแบบนึงเพราะว่านี่คือความเท่ความงดงามซึ่งคุณเพชรน้ำหมากกับวงเอามาเปิดให้คนได้เห็นวันนี้ลงตัวมากๆครับสำหรับวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผมผ่านครับขอบคุณครับกลับมาม่วนกันต่อไม่รอช้ากับผู้เข้าแข่งขันที่รักในเสียงเพลงอย่างสุดใจวงนี้และพวกเขาจะนำผลงานอะไรมาโชว์ให้เราได้ชมกันไปเบิ่งกันลอดค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง4 3 4 5อ้อกี่คนคะเนี่ย5คนครับขยับมาใกล้ๆเลยนะคะ5คนนี้เรียกวงนี้ว่า MMC MMC มาจากจังหวัดอะไรคะมาจากภาคอีสานครับเป็นภาคอีสานรวมตัวกันอยู่ที่มอครับที่มอไหนมหาจุฬาจุฬาครับมหาลัยนี้ปั้นหมอลำเยอะมากมื้อนี้พร้อมบ่บ่ล่ะพร้อมเต็มทีเด้อหลายคนเกิดจากเวทีนี้ห้ามปล่อยมันไปซื่อๆเชิญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สลาสวัสดีคุณแม่แล้วก็สวัสดีไออิดครับชื่อวงอะไรฮะชื่อวง MMC ครับวง MMC ครับผมที่มาของวงนี้คืออะไรครับเป็นวงชมรมของมหาวิทยาลัยครับมหาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับผมมจรที่อยู่บางน้อยนี่เลยครับผมอ๋ออีกทีชื่อวง MMC ครับ MMC ย่อมาจากมหาจุฬามิวสิกคลับครับอ๋อมหาจุฬามิวสิกคลับวันนี้จะนำเสนออะไรครับเอาเพลงเจ้าของแต่งมาลองครับผมวันนี้เพลงที่แต่งเองครับผมซื้อเพลงว่าซื้อเพลงว่าใจอ้ายสิเหลือหยังครับใครเป็นผู้แต่งครับผมแต่งเองครับโอ้ซื้อแรงใดกับผู้แต่งนี่ย่ำซื้อสตางครับน้องสตางแต่งเองเลยครับผมแรงบันดาลใจมาจากไหนครับอกหักครับอกหักแต่งมาเดือนแล้วป่ะเพลงนี้เพลงนี้เขียนไว้ปีนึงแล้วครับเพลงเขียนไว้ครับแล้วคนที่เขาแต่งเฮาแต่งให้เขานะเขาได้ฟังได้ป่ะฟังเองครับแต่งเองฟังเองร้องเองพร้อมครับส่วนใหญ่คนที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงนี่มักจะไม่ได้ยินเพลงนี้นะครับคือเขาไปมีภูมิใจแล้วเขาก็บอกเขาทราบว่าเขาสิบอกอีกอย่างแหละครับผมแมนปะครับผมวันนี้ถ้าหากมีพื้นที่ในการสื่อสารอย่าบอกอีกอย่างกับผู้สาวคนนั้นปะอย่าบอกว่าถึงน้องจะทิมไอไปไอกันยังคือเก่าครับผมฟ้าพายืนไอ้เติมน้ำตาบินไหลเมื่อเจ้าเบิดใจคือเหตุกันได้เทนโนใส่ที่บอกว่าฮักที่บอกว่าแพงกันปานตาใจอ้ายนี่ละน้องคือทิ่มลงคอตอนหักคือบ่เป็นแบบนี้ตอนนี้เจ้าคือเปลี่ยนไปเห็นอ้ายเป็นคนใจง่ายหรือว่าจังใดโอ้เราใจอ้ายสิเหลือของอ้ายยัง
ิเหลืออย่างก็ใจมันพังไม่หมดแล้วเสร็จแล้วแตกแล้วคงต่อบ่ไหวต่อจากนี้ไอ้สิทนรับความเจ็บปวดถึงสิปวดรวดร้าวสำหรับต้องหายใจโอ้ยจนสิเศร้าเจ็บตอนหักคือว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้เจ้าคือเปลี่ยนไปเห็นไอ้เป็นคนใจง่ายรู้ว่าทั้งได้โอ้โหแล้วใจไอ้สิเหลืออย่างก็ใจมันพังไม่มัดแล้วปวดแล้วแตกแล้วสิต่อจังไงของอายยังเจ็บเราใจอายสิเหลืออย่างก็ใจมันพังไม่มัดแล้วเสร็จแล้วแตกแล้วคงต่อบ่ไหวต่อจากนี้อายสิทนรับความเจ็บปวดถึงสิปวดรวดร้าวสำหรับต้องหายใจก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมความกล้าที่จะสร้างสรรค์งานออกมาใหม่ๆของพี่น้องเราศิลปินอีสานนะครับครับมันเป็นอีกมิติหนึ่งของเอาเมทัลมาใส่กับลูกทุ่งอีสานอะไรอย่างเงี้ยดนตรีแบบภาษาอีสานพี่ว่าแนวคิดดีแต่ในเรื่องของดนตรีจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ของแต่ละคนแล้วก็เรียบเรียงให้มันดูเป็นเพลงที่มันฟังแล้วแบบดนตรีไม่เกินร้องอะไรเงี้ยครับตรงนี้ถ้าปรับปรุงได้ผมว่าไปได้สวยเพลงนี้ครับ FMC ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณเอ็ดครับยอมรับในความสามารถอันดับแรกเลยนะคะเพราะเรายังเป็นอยู่ในลักษณะของเป็นวัยรุ่นคนที่กำลังจะสร้างสีสันอะไรให้กับตัวเองสร้างฝันในสิ่งที่เรารักเราชอบอยากจะทำวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะครับผมก็อย่างที่พี่อีทบอกว่าดนตรีต้องควรจะตั้งเสียงให้มันน่าฟังแล้วก็ไม่มากลบเสียงร้องนะคะเลยฟังไม่เข้าใจว่าเนื้อร้องเนี่ยมันซึ้งหรืออะไรยังไงนะคะจริงๆก็วันนี้ก็ทำได้ดีค่ะครับขอบคุณครับเป็น MC นะครับในความเห็นของครูชื่นชมที่พลังในการสร้างงานก็เหมือนว่ามีไอเดียบางอย่างในการสร้างบุคลิกดนตรีที่มันแปลกแตกต่างแต่พอมาผสมกับเพลงแล้วมาผสมกับวิธีการเล่นแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างสตางค์แต่งเพลงเนี่ยพอมาสู่เป็นนักร้องนำด้วยนี่ลีลาอาการต่างๆดูเหมือนได้แต่พอไมค์ห่างปากปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าสตางค์พูดอะไรต้องเยี่ยหูฟังอันนี้ต้องยอมรับสตางค์ก็ต้องมีเซนส์มีสัญชาตญาณบางอย่างในการที่จะรับรู้ว่าเอ้ยถ้าเสียงจับไมค์แค่ไหนใกล้ไกลแค่ไหนที่เราจะได้ยินและคนฟังจะได้ยินด้วยแต่อย่าตกใจเพราะว่านี่คือการเริ่มต้นที่ดีมากให้กำลังใจนะครับวันนี้ผ่านครับครับผมผ่านครับผ่านครับครับ
่อด้วยดูโอหมอลำหมอแคนคู่นี้ที่หลงไหลในเสียงเพลงขอตามฝันให้เป็นจริงสักครั้งบนเวทีแห่งนี้เราไปเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่กันเลยค่ะสวัสดีครับกับผมนายธนาวุฒิสุภาพกับผมในนามฉายาหมอลำธนาหน่อยแสนลือซ่าครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมจากสำนักงานหมอลำกลอนคุณพ่อสุภัทรเสียงทองเมืองพลขอนแก่นครับเมื่อนี้สิมาโซ่อีหยังเนี่ยคะสิมาลำลองล่งเตยครับผมสิมาลำลองเนาะค่ะเนาะเตรียมตัวมาพร้อมบ่คะมื้อนี้พร้อมครับค่ะเชิญเลยค่ะสิ้นเสียงพินก็ยังมวลเอกลักษณ์คาลำรักษาไว้ในอีสานผู้ฟังอีสานอย่าลืมง่ายคุณแม่เอ้ยศิลปะทั้งหลายเป็นนิยายหรือนักร้องก็ยังพร้อมดอกไฟลำแม่นสิดังห้อยทั้งพอลำหมู่ยังสาวอ่อนพอลำก่อนยังกินใจพวกหมู่เฮาบ่ลืมใดสมัยใดก็ตามถ่อนหมอลำก่อนหมอลำหมู่นี่สิอยู่คำบ้านอีสานนี่เป็นคู่กันหมู่เพิ่นดังว่านั้นยังหันใส่ดอกทางลำไผผู้จำคล้องหลังมวนยินสิลืมใดไผผู้ลืมของเขาหมอลำเฮาตั้งแต่เก่าผู้เฒ่าเคยว่าไว้หมอลำนี่สิผู้เมืองบ่ว่าก่อนและเรื่องล้วนตั้งแต่คำสอนให้สอนให้ฟังเอาจังสิมีปัญญากว้างตึกตวงแล้วแนวใดก็ตามสร้างหมอลำก่อนเด้อคุณแม่ยังสิอยู่น้ำพี่น้องอีสานนี้แห่งอยู่คงโอ้ยเด้อแฟนลูกฟ้อนน้ำกันเลยเด้อโอ้ยสาวนางขันมาเจ้าเห็นหน้าขันมาเจ้าเห็นหน้าปานตาเว้ยจิ้มมาใส่คำพ่ออยากหัวคำพ่ออยากให้มาเห็นเจ้าผู้สวยเจ้าผู้มวยจะผมคืนผู้มวยจะผมคืนดัดคืนเนี่ยมันคืนน้ำปันลุยน้ำมันจะในเขาบ่ต้องใส่สมัยนี่เปลี่ยนแปลงหักแห้งคำเมาบ่ได้เฮ็ดใจก็ยังได้น้องคุณละคำปานพนาโอ้ยมาเดียพุ่นอยากเอาเจ้าแม่นคำซองคอยหักเจ้าอีหลีที่หักเจ้าอีหลีร้อยวันพันปีแล้วพี่ก็ไม่ลืมยามเมื่อฟ้าเมื่อคืนนั้นพี่เป็นห่วงแต่สาวนางพี่รักน้องไม่จางลุงรักสาวนางและแต่ปางก่อนกี่ไว้เกิดมาไหนชาตินี้พี่รักไม่สมนั้นใจปองรักไม่สมนั้นใจปองโอ้โอ้แม่น้องเอ้ยโอ้โอ้ละแม่น้องเอ้ยละพี่ขอชิดเชยน้องไม่เคยนายแหงน้ำคงนี่ไม่เคยเหือดแห้งน้ำคงนี่ไม่เคยเหือดแห้งแต่ความรักแรงหัวใจใบหวั่นสุขเศร้ากระสันนี่เป็นห่วงแม่นางนางเอ้ยสาวลาพี่เอ้ยจะนวลน้องท่านมองเห็นหน้าวันตาเอ้ยจิ้มมาใส่คำพ่ออย่าหัวคำพ่ออย่าให้มาเห็นเจ้าผู้งามแก้วปีหน้าไปคุ้นเฮือนนามลั่นหน้าไปแฟนแพงหน้าเอ้ยหน้าลำคิงบางเอ้ยหน้าหน้าลำคิงจะบางเอ้ยจะบางเอ้ยขอบคุณครับโอ้ยหม
วลคักเนาะค่ะขันล่ำนันนีเคยไปโซ่อยู่ประเทศญี่ปุ่นคือพ่อเค้นดาเหลาแล้วก็คุณแม่บุญเพ่งหีบเหล็กเพิ่นก็เป็นล่ำครูจังซี่ล่ะค่ะแล้วก็มื้อนี้การโซ่ก็มีการหมอแค้นกับหมอล่ำเวลาล่ำแล้วก็โยกเข่าใส่กันเนาะค่ะเนาะความลีลามีแค่2คนก็เอถึงงดงามได้ขอบคุณหลายๆที่มาชมค่ะหมอล่ำก็เสียงดีหมอแค้นก็เป่ามวลไปน้ำกันเอาลองอองออดหลอดไปวันนี้ก็ได้เห็นการเป่าแค้นในลักษณะเป่าใส่ล่ำลองแบบจังหวะใส่จังหวะสับไปตลอดทำให้ผมมีความรู้สึกว่าคือมันฟังแล้วมันมีความสุขอยู่ตลอดหมายถึงว่าเวลาเราดูสมัยใหม่ถ้าหมอแค้นสมัยใหม่ก็จะเป่าตามหยอดตามค่ำหยอดตามค่ำลองของหมอแค้นไปเลยแต่นี่ผมเห็นอาจารย์เป่าแบบเป่าในไล่ที่มันสับจังหวะไปเลยเหตุให้คนฟังรู้สึกว่ามันมีอรรถรสในการบ่แม่นว่าที่ฟังเรื่อยไปอย่างเดียวแต่ในฟังหนึ่งก็ดำเนินไล่เป็นไปเรื่อยๆขอบคุณหลายครับมื้อนี้ที่มาครับขอบคุณครับเบื้องต้นอยากชื่นชมวิธีการเตรียมการมานำเสนอนะมีลำลองผสมลำเตยในเวลาที่พอดีแน่นอนการเป่าแคนแล้วก็การลำสมบูรณ์แบบน่าชื่นใจมากที่เห็นการลำแบบโบราณเลยนะถ้าจะมองแบบคนรุ่นใหม่จริงๆอาจจะมีอยากหัวนะคือแต่งตัวเรียบร้อยแท้นะแต่ในขนบของหมอลำเป็นแบบนี้มานานแล้วในยุคโบราณที่คนอีสานยังลำบากอยู่แม้ชาวบ้านจะแต่งตัวแบบไหนก็ตามแต่คนที่เป็นหมอลำจะโก้ที่สุดใส่สูทผูกไทแต่งตัวหล่อสาวสวยนั่นคือขนบในการร้องหมอลำมายาวนานแล้วนะครับวันนี้ก็แสดงให้เห็นอีกเช่นเดียวกันหมอแคนก็แต่งตัวดีหมอลำก็แต่งตัวเยี่ยมบ่ให้ผ่านจักสิว่าอย่างใดเนาะผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับ